สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้พบกันหนังสือบุตรศิลาบทที่33ข้อ25ถึงข้อที่33นะครับก็เป็นหัวข้อที่พูดไว้นะครับเมื่อวานเราพูดถึงหัวหน้าครอบครัวในสมัยโบราณก็คือพ่อบ้านวันนี้เราพูดถึงทาสสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนก็มีทาสเพราะนั้นทาสก็เป็นธรรมดาหรือว่าเป็นประเพณีสมัยโบราณที่แต่ละครอบครัวก็จะมีทาสหรือคนใช้นั่นเองแล้วก็เขาเรียกทาสก็เป็นอย่างนั้นสมัยโบราณเป็นอย่างนี้สมัยนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับประเทศไทยเราก็มีใช่ไหมมีการเลิกทาสตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อะไรกันว่าไปนะครับแต่ว่าวันนี้บุตรศิลาเขียนไว้ยังไงไม่แปลกนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวในสมัยโบราณทาสยังมีอยู่นะครับก็เขียนว่าย่าแท้และสัมภาระมีไว้สำหรับลาอาหารการตีสอนและการงานมีไว้สำหรับทาสจงให้ทาสทำงานแล้วท่านจะพักผ่อนได้ถ้าปล่อยให้มือของเขาว่างงานเขาจะแสวงหาอิสรภาพแอกและบังเหียนใช้กับคอโคเพื่อควบคุมฉันใดทาสที่เลวก็ต้องใช้การทรมานและการลงโทษควบคุมฉันนั้นจงจับเขาให้ทำงานเขาจะได้ไม่อยู่ว่างเปล่าเพราะการอยู่ว่างเปล่าสอนให้ทำความชั่วนานาชนิดจงบังคับให้เขาทำงานเพราะเป็นหน้าที่ของเขาถ้าเขาไม่เชื่อฟังก็จงจับเขาล่ามโซ่ไว้แต่อย่าเรียกร้องจากผู้ใดมากเกินไปอย่าทำสิ่งใดเกิดผิดความยุติธรรมถ้าท่านมีทาสคนเดียวจงทำกับเขาเหมือนทำกับตนเองเพราะท่านได้เขามาด้วยโลหิตถ้าท่านมีทาสคนเดียวจงทำกับเขาวันหนึ่งว่าเขาเป็นพี่น้องเพราะท่านต้องการเขาเหมือนต้องการตนเองถ้าท่านทำทารุณกับเขาเขาจะหลบหนีไปแล้วท่านจะไปตามหาเขาทางใดนะครับไม่แปลกใจนะครับคำว่าทาสจะบอกแล้วสมัยโบราณก็จะเปรียบสมัยนี้ก็คือมีคนรับใช้เราจ้างคนงานมาที่บ้านนั่นแหละแต่ว่าสมัยก่อนนั้นเขาทาสเขาซื้อมาเลยเป็นกรรมสิทธิ์ไปซื้อมาทำกรรมสิทธิ์เลยนะครับก็เป็นอะไรที่เราได้เห็นแล้วนะครับในสมัยโบราณก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันไม่มีแล้วคำว่าทาสอะไรต่างๆก็ไม่มีแล้วที่จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็ยังมีพฤติกรรมคล้ายๆนี้เหมือนกันคือมีคนงานก็ใช้เยี่ยนทาสเลยอะไรต่างๆนะครับในที่นี้บอกว่าทาสก็มีหน้าที่ของเขาที่จะต้องทำคือหน้าที่การทำงานหน้าที่การรับใช้แล้วก็จงให้งานเขาทำให้งานเขาทำแต่บุตรศิลาก็ยังบอกไว้ว่าอย่าผิดยุติธรรมผิดยุติธรรมการลงโทษทาสการทำให้เขาทำงานในแรงงานเหล่านั้นถูกต้องแล้วให้ทำได้แต่ว่าอย่าผิดยุติธรรมคือให้เขาทำจนเกินไปจนเกินเหตุเกินผลนะแล้วก็ให้ผลตอบแทนให้ค่าตอบแทนอะไรก็ไม่ใช่ให้แค่ข้าวกินอะไรต่างก็ว่าไปแล้วบางทีก็ทำร้ายด้วยเคี่ยนตีด้วยอะไรก็แล้วแต่นั่นคือสมัยโบราณนะครับบุตรศิลาก็บอกอย่างนั้นในสมัยนี้ก็บอกว่าการที่เราจะมีใครมาช่วยงานหรือว่าเราจ้างคนงานมาทำงานที่บ้านเราเนี่ยเรียกว่าคนภาษาเราใช้คำพูดว่าคนใช้คนรับใช้เนี่ยนะเราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับเขาให้ความยุติธรรมความจริงแล้วไม่พอเดี๋ยวต้องให้ความรักเหมือนตะกี้นี้ที่บุตรศิลาบอกถ้าท่านมีทาสเพียงคนเดียวนะต้องทำกับเขาประหนึ่งว่าเขาเป็นพี่น้องเลยเป็นพี่น้องเป็นผู้ที่อยู่กับเราและเป็นคนที่เราต้องรักเขาเลยต้องเป็นพี่น้องเพราะเป็นพี่น้องปั๊บหมายความว่าศักดิ์ศรีมันจะใกล้เคียงกันนะจะเท่ากันนะไม่ใช่เป็นคนใช้อีกต่อไปแล้วจะเป็นมิตรสหายเหมือนที่พระเยซูบอกนะถ้าท่านรับใช้ถ้าท่านปฏิบัติตามคำของเราถือวาสารท่านมาเราจะเรียกท่านเป็นมิตรสหายจะไม่เรียกเป็นคนรับใช้อะไรต่างเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องระวังดีๆเราอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กับคนอื่นเราต้องอาศัยคนอื่นต้องพึ่งพากันและกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คำว่าทาสเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะไม่มีแล้วในสมัยปัจจุบันไม่มีแล้วคำว่าทาสแต่ว่าบางทีหลายครั้งเราปฏิบัติกับคนที่
ทำงานกับเราคนที่เราจ้างเข้ามาคนที่เราให้เขามาทำงานกับเรานั้นบางทีเราอาจจะทำกับเขาเหมือนกับสมัยโบราณที่เขาทำกับทาสก็ได้คืออยุติธรรมใช้งานวกปรักวกปั๊มเลยทำงานตั้งแต่เช้ามืดเลยตื่นขึ้นมาตีสี่ตีห้าตื่นขึ้นมาแล้วต้องทำอาหารทำนู่นทำนี่ปัดกวาดอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็เอาก่อนจะหลับจะนอนจริงๆก็ดึกดื่นเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วเราบอกว่าไม่มีทาสก็จริงแต่เราพฤติกรรมของเราอาจจะเหมือนกับนึกว่าเขาเป็นทาสก็ได้นะแต่ตรงข้ามเราต้องตอบแทนต้องให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีต้องตอบแทนเขาให้สมกับที่เขาได้ทำงานได้ดูแลได้ช่วยเหลือเราต้องคิดอย่างนั้นนะต้องคิดอย่างนั้นมีหลายบ้านดีมากเลยหลายครอบครัวที่พ่อรู้จักเนี่ยมีคนใช้เนี่ยมีคนเขาก็พยายามคิดถึงไปไหนมาไหนซื้อขนมมาฝากซื้อเสื้อผ้าดูแลความเป็นอยู่และอื่นลูกเต้าพยายามที่จะส่งให้ไปศึกษาเล่าเรียนอย่างเนี้ยนะครับอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องมีในสังคมของเราในความคำสอนของเราในพระศาสนาจักรนะพระเยซูก็สอนอย่างนี้ให้เรารู้จักรักเพื่อนพี่น้องเป็นต้นคนที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะฉะนั้นพี่น้องเราก็ควรจะพิจารณาดูเหมือนกันนะว่าเรามีผู้ที่อยู่กับเราเป็นคนรับใช้เราเป็นคนอยู่ที่มาช่วยงานบ้านงานอะไรเราเนี่ยเรามองเขาอย่างไรเราปฏิบัติเขาอย่างไรเราได้ปฏิบัติเขาเหมือนคนอื่นเขาเป็นพี่น้องของเราไหมนี่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพี่น้องได้ข้อคิดต่างๆและนำข้อคิดต่างๆเหล่านี้ไปปฏิบัติเป็นแนวทางสำหรับการเจริญชีวิตที่เรามีอยู่ในแต่ละวันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ